คือจริงๆแล้วอ่ะที่ผมวิ่ง9นะวิ่งด้วยปาก44เองนะไม่46เลยนะว้าวยอดเนี่ยจริงๆนะยอดเราคุยกันนี่ว่าเราคุยกันที่ยอดเพราะว่ารายการที่วิ่งวัดเอาท่อแป๊บ PVC เสียบยอดเลยรู้ว่าใส่07ไม่ใช่คือแกนเล็กแกนเป็นแกน 3,000 เสื้อกลาง 3,000 ตรงกติกาปีเนี้ยวิ่ง46เต็มแบบเต็มนะก็ต้องวิ่งไม่เป็นไรอันเนี้ยต้องดูทีเราดูผู้หญิงนะคะที่อยากรู้นะคะที่บอกว่าพิธีกรผู้หญิงไปทำอะไรมันรู้เรื่องเหรอก็ไม่รู้เรื่องไงก็อยากไปรู้เรื่องไงใช่ไหมคนไม่รู้เรื่องมีอีกเยอะนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้เรื่องเสมอไปรายการเราต้องการให้คนรู้จักคำว่าวงการรถของแต่งมีดียังไงจากการบริหารถูกต้องใช่นะคะมีความรู้พื้นฐานก็ยังดีกว่าโดนหลอกนะแล้ววันนี้เรานอกจากดูทอมโบเสร็จแล้วก็มีรถแรงๆให้ดูอีกใช่ไม่พลาดแน่นอนความรู้ดิบๆตั้งแบบเราสองคนที่นี่เท่านั้นเหลียวทางคาแมกซีนไม่โดนค่ะแล้ววันนี้ผมบอกคุณชมเลยมาพามาอู่ไหนแถวบางปูมีไม่กี่ร้านมีไม่กี่อู่เรื่องเทอร์โบด้วยทางนี้บางปูอ่ะบางปูอ้าวไม่รู้เลยถูกมาเองมาเองดูบางปูแล้วโอเคไปดูกันกับอู่ตาเชิดยนต์โอเคค่ะได้ค่ะเรานั่งกับเจ้าของสำนักแล้วใช่นำตัวทีนะครับสวัสดีครับผมจากตาปู่พิเชษยนต์นะครับวันนี้พี่ขอเวลาสักครึ่งวันนะตาช่วยอธิบายเรื่องทอโบให้หน่อยได้เลยคือแฟนรายการถามมากเรื่องทอโบอ่ะว่าปาก44ปาก46เป็นยังไงครับคือแกะเลยนะแกะได้ครับก็เนี่ยแกะให้ดูเลยต่อพี่ถามเลยว่าทอโบอันดับแรกเนี่ยทอโบ 3,000 เนี่ยครับพี่ใส่แข่งกันอยู่รุ่น 3,000 นะครับคือสเปคใบหน้าใบหลังเท่าไหร่อ่ะทอโบ 3,000 นะณปัจจุบันตอนนี้ใช่ใช่ตามกติกาตั้งนานเนี่ยก็คือมันก็จะมีอยู่หลายกติกานะครับอย่างเช่นฝาหน้า 3,000 ถ้าฝาหน้า 3,000 เนี่ยก็คือเนี่ยฝาหน้ามัน 3,000 หมดน่ะใช่แต่คือพี่ว่าเอาเริ่มก่อนว่าทอโบ 3,000 เดิมๆเลยคือใบเดิมอะไรเดิมอ่ะมันสเปคยังไงอ๋อสเปคเดิมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณใบหน้าประมาณ41ใบท้าย37 38ประมาณเนี่ยเดิมๆเลยประมาณนั้นนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยที่การขันที่มีในบ้านเราตอนเนี้ยเป็นใช้สเปคไหนที่ว่ากดปาก44อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือตอนเนี้ยกติกามันปาเข้าไปปาก46ใช่มั้ยฮะคือใบหน้าตอนเนี้ยก็คือใช้กันอยู่มันก็จะมี48 49 50แล้วแต่สเปคใครจะหมกมาใช่มั้ยใครจะหมกมาตามสไตล์เราตามสไตล์ใช่แต่อย่างที่อย่างที่อู่เนี่ยที่มีขาย48 49 50ก็มีแต่เอามาให้ดูคร่าวๆก่อนก็คืออย่างเช่นตัวเนี้ยเอาละไล่ตั้งแต่44ดีกว่า44ก็จะเป็นตัวนี้ก็คือเสื้อกลาง0444คือตัวที่คันที่ตาวิ่งป่ะ 9V ป่ะใช่ครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นตัวสเปคเค้าเรียกว่าเป็นสเปคใช้งานทั่วไปใช้งานทั่วไปใส่กับรถบ้านคือว่าลูกค้ามาปุ๊บอ่ะใช่ครับกล่องใบนึงใ
มีกล่องใบเดียวเนี้ยจะเป็นทอโบใส่วิ่งเลยใส่วิ่งเลยติดบูทเร็วติดบูทเร็วใช่ขับง่ายขับสนุกไม่รอรอบสเปคคือยังไงใบหน้าใบหลังก็คือใบหน้าจะเป็น44มิล44มิลใบหลัง46มิลฝาหน้า 3,000 เสื้อกลาง04อ่าโครงเล็กโครงเล็กเหมาะกับเหมาะสำหรับเกียร์โต้หรือรถ SUV รถ Fortuner มี X อะไรเงี้ยแบบอันนี้แบบไม่ชิวๆอะไรพวกนั้นไม่ต้องแข็งแรงแต่คืออัพดีขึ้นบูทอ่ะเริ่มต้นสตาร์ทเลยที่40 40มาไวใช่ขับง่ายโหไม่รอ40ใช่ครับ 2,500 3,000 ใส่ได้เลยอ๋อนี่คือใส่ได้เลยได้เลยคุณก็สเต็ปแรกเลยใช่สเต็ปบ้านๆเลยนะบ้านๆจริงๆได้ทำไม่เยอะใส่ได้เลยจับใส่วิ่งเลยใจร้อนรถบ้านจริงๆเลยเหรอครับจับอ้าวรถบ้านจริงรถบ้านต้องมีห้องน้ำมีห้องนอนเนี่ยบ้านไม่มีห้องน้ำห้องนอนกับชั้นบ้านเนี่ยครับได้ได้ต้องมีห้องครัวด้วยห้องครัวด้วยแม่เอ้ยแก่จริงๆอ้าวสเต็ปรถบ้านจบแล้วเดี๋ยวก่อนเรียกคุณเรื่องโทรต้องถามก่อนคือตะขายเองด้วยขายด้วยแต่ส่วนอะไหล่ทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นณปัจจุบันตรงเนี้ยที่เห็นอยู่ในทั้งหมดเนี่ยก็คือมาจากล้วนแล้วจะเป็นอะไหล่แล้วก็เทอร์โบที่ลงทุนสีโพสักคนทำทั้งหมดแล้วเป็นคนจัดการให้ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายครับประมาณอ๋อรายใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วส่วนรายละเอียดจะเป็นรายใหญ่เลยจะเป็นเทอร์โบแข่งเอเจนต์เลยรายใหญ่เป็นเทอร์โบแข่งหรือเทอร์โบใช้งานเนี่ยรายละเอียดตรงนั้นผมก็มาตรวจเช็คอีกทีนึงเพื่อความเรียบร้อยอีกทีนึงแน่ๆคือถ้าซื้อจากที่นี่นะคะหรือติดตั้งจากที่นี่ร้านจะรับประกันใช่ก็มีประกันให้ทุกอย่างกี่เดือนนะก็ถ้าเป็นซื้อที่ผมก็แล้วแต่นะอย่างผมรับประกันอยู่1เดือนอ๋อฮะขาดเคลมฟรีทุกลูกครับถ้ารับประกันตลอดชีวิตได้ไหมโอ้งั้นต้อง AIA แล้วทำไมนี่เทอร์โบ AIA ปีจาก IHI เป็น AIA ดีมั้ยดีได้เห็นได้ค่ะว่าไม่ใช่เฉพาะขายอย่างเดียวคือรับโมดิฟายตามสเปคที่ลูกค้าต้องการใช่ก็คืออย่างสมมติว่าคุณลูกค้าเนี่ยบอกมาเลยว่ารถคุณเนี่ยทำอะไรมาบ้างใส่กล่องอะไรมาบ้างเครื่องแบบนี้ใส่กล่องมีแคมลูกใหญ่ใช่ผมก็จัดเทอร์โบใส่ให้เลยบูทเท่าไหร่จากลูกค้ามาต้องการบูท70เงี้ยจัดได้ไหมได้ครับ08ใส่เลยอย่างเอาแล้วอย่างนี้มันบูทเยอะได้ได้ผมพูดเล่นคืออันเนี้ยเทอร์โบเนี่ยอย่างสเปคพวก48เนี่ยพวกใบหน้า48ใบหลัง48พวกเนี้ยหน้า3,000ขั้นต่ำที่บูทกันก็60สบายแล้วครับในสนามเขาก็บูทแข่งกันอยู่ประมาณ60ไอ้รุ่นปาก44ทั้งหลาย46ทั้งหลายอ่ะ44อาจจะไม่ถึง44อยู่ประมาณ455ปอนด์โคตรเยอะแล้วนะก็ถือว่าเยอะแต่46ตอนนี้ทำลมได้อยู่ประมาณราวๆกัน65 65อย่างตั๊กเคม65เนี่ยลูกค้าไปใส่65เลยปรับบูทเนี่ยมันจะเกิดการเสียหายมั้ยถ้าอยู่คือถ้าระดับไอ้60 65นั้นน่ะคือส่วนใหญ่จะเป็นรถแข่งทั้งหมดอ๋อรถบ้านคงไม่ได้บูทถึงขนาดนั้นหรอกใช่อ่ะฮะตอนนี้ที่นี่เขาเริ่มขายตั้งแต่ปากเท่าไหร่บ้างเทอร์โบอ่ะก็นี่ไง44มันมีหลายสเปคพี่อย่างสเปคตัวเนี้ยตะกี้พูดถึง44จบแล้วไงใช่สเปคต่อไปสเปคอันนี้ก็จะเป็น 1.9 หยิบมา 1.9 เนี่ยก็คือจะเป็นใบหน้าเฉพาะก็คือมันจะเป็นใบหน้าที่เล็กลงเพื่อให้มีการติดบูทได้เร็วขึ้นเพราะว่า CC ของเครื่องยนต์เนี่ยน้อยใช่19บวกกับใบหน้าเล็กแล้วก็ใบหลังก็มีเล็กลงแล้วก็โขกเนี่ยที่หล่อขึ้นมาเนี่ยก็จะเล็กตามลงไปพูดง่ายว่าตอนแรกบอกคนเขาบอกว่า 1.9 ใส่เทอร์โบไม่ได้รอถูกต้องทีนี้ทำมาแล้ว 1.9 ตัวนี้ทำมาก็คือเพื่อรองรับกับเครื่อง 1.9 มาไว้แล้วส่วนอีกเครื่องนึงเครื่องรีโวหรือฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่ที่เขาบอกว่าไอ้เครื่อง208 205เปลี่ยนเทอร์โบไม่ได้เงี้ยอ๋อของต้ามีเทอร์โบรองรับไหมคือมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้เลย uh-huh. แต่ว่าคือท่อนหลังเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ท่อนหน้าก็คือจะเป็นใบโตอันนี้นิดนึงอ๋อถ้าเป็นสเปคเอาไว้ไต่รีโวใช่ All New Fortuner ได้ได้หมดอ๋อไว้ค่ะนี่ก็คือจะเปลี่ยนอะไรอ็อกเซสซอรี่ข้างในเนี่ยมีหมดอย่างรองรับได้หมดเลยครับได้หมดแล้วส่วนใส่เครื่องพวกที่ต้ามีชื่อเสียงคือ Vigo ใช่ Vigo 2.5 เงี้ยจะสเปคไหนเพราะ Vigo มี 2,500 3,000 Vigo นี่จะเป็นตัวนี้เลยพี่ถ้าเกิดแต่ตอนนี้คือของมันหมดจะเป็นตัวนี้แต่ผมหล่อมาคือทางลงตึงเนี่ยหล่อมาจะเป็นหน้าแปลงสามเหลี่ยมไม่ต้องแปลงเลยใส่ Vigo เลยใช่แล้วท่อไอเสียเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันจะสามารถใส่ได้2หน้าแปลงคือหน้าแปลงที่สูงกับหน้าแปลง Vigo ก็ดีนะก็คือใส่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงใส่เสร็จเลยพี่อยากใส่ท่อเสียอีสุก็ได้ใส่หน้าแปนท่อวีโก้ก็ได้อ๋อแต่วันนี้โคหมด
วันนี้ไม่ได้มาให้ดูใช่อ๋อวีโก้ใช้หน้าปันสามเหลี่ยมใช่คือขายน็อตได้เลยคือพี่ไม่ต้องไปเสียค่าแปลงไม่ต้องไม่บานปลายไงไปโดนโดนถ้อยเสียเชื่อมเชื่อมใช่สามสี่พันอ่ะมันก็ประหยัดตรงนั้นไปเยอะแล้วส่วนเทอร์โบว่าก็เป็นเทอร์โบ44ที่ว่าแรงคือเป็นตัวไหนอ่ะถ้าเป็น44เหรอครับยอดใบยอดใบ44ยอดใบยอดไป44ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้สั่งเข้ามาก็คือส่วนใหญ่จะขายก็เป็นขาย44เลยนี่คือครอบจักรวาลเลยวะเนี่ยได้เลยตัวนี้ใส่ได้เลยก็บางทีอาจจะไล่โกงถ้าเกิดรถทำเยอะมานิดนึงอ่ะไล่โกงมันเบอร์15อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ที่สั่งเข้ามาก็เป็น46 46เป็นตัวนี้ลองดูตัวนี้หน่อยยกมายอด46นะครับยอด46ยอดไปหน้า46เป็นยอดไปหน้า46มิลแล้วใบท้ายกี่ใบอ่ะใบท้ายมันจะมีสเปคให้เลือก2แบบสามแบบเลยอ่ะอธิบายเลยสามแบบใบอะไรมั่งแบบแรกนี่ครับจะเป็นแบบนี้เป็น9ใบ9ใบจะเป็น9ใบแบบคัทแบ็กก็คือเขาเรียกใบคัทแบ็กใช่ครับยอดเท่าไหร่ฐานเท่าไหร่9ใบตัวนี้จะเป็นใบท้ายอยู่ที่47ถึง48โอ้ใหญ่มากครับอ่าฮะแล้วอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบใบรุ่นเก่า9ใบเหมือนกันแต่เป็น9ใบ GT GT ใช่ครับตุ่มกลางเนี่ยมันจะใหญ่ฮะแล้วก็ข้างในถ้าแกะออกมาคือมันก็จะสูงสูงกว่านี้ฮัตแบ็กนิดนึงแล้วข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมมองว่าลูกท้ายอ่ะมันจะได้เดินดีกว่าเดินดีกว่าใช่เพราะใบมันตักลมมากกว่ามันระบายดีมันระบายอย่างงี้มันก็เลยได้ยาวกว่าได้กว้างกว่าแต่ตัวเนี้ยผมมองว่าถ้าชอบรับบูทแรงไอ้รับหัวเกียร์แรงๆติดบูทเร็วๆเน้นบูทเยอะต้องตัวนี้อ๋อครับก็คือต้องดูจุดประสงค์ของลูกค้าก่อนใช่ชอบสไตล์ไหนใช่แล้วหลังจากขโมยให้ตัวเนี้ยผมมองว่าน่าจะเป็นพวกเครื่องทำเยอะนิดนึงเครื่องทำเยอะนิดนึงเพราะว่ากำลังอัดสูงอะไรเงี้ยมันมีซีซีเครื่องอะเนี่ยอัพขึ้นไปเกิน 3,000 อะไรเงี้ยผมมองว่าตัวนี้ดีกว่าใช่เพราะว่ามันระบายได้ดีกว่านี่เหมาะอันนี้เหมาะกับไส้เดิมไม่ลื้อเครื่องถูกต้องครับแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ตัวนี้เป็นใบท้ายของ 1.9 ที่ผมบอกแล้วครับตัวนี้เป็น11ใบวนใช่ครับ11ใบวนเป็นเกลียวใช่ไหมใช่เป็นเกลียวเหมาะกับ 1.9 เฉพาะเลย 1.9 รีโวได้หมดและเป็นใบท้ายอีกแบบนึงก็คือจะเป็นใบท้ายตัวนี้เป็นใบท้าย12ใบที่ใช้กันทั่วไปก็คือเป็น12ใบเรียงไอ้12ใบธรรมดาขับง่ายมาเร็วใช่ใบท้าย46เมตรเครื่องต้องโมมากใช่ถามหน่อยราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่เข้ากันไหมราคาเหรอฮะคือถ้าเกิดว่าเป็นตัว04ตัวเนี้ยครับเปิดราคาเข้าเพราะว่าเข้าขายเลยจะบอกเลยว่าคือมันมีเด็กอ่ะที่อยากแบบว่าพี่ผมอยากเป็นเทอร์โบเห็นรายการแล้วแบบชอบถามมาแน่นอนอยากรู้ราคาเท่าไหร่ผมจะได้กำเงินมาได้ถ้าเกิดราคาข้างต้นถ้าคุยกันตรงนี้อย่างสมมติ04ลูกนี้นะฮะลูก04ลูกนี้ก็เปิดที่ 13,500 นี่ 1.9 ใช่ไหมไม่ใช่ครับนี่04อ๋อ04ที่ว่าเริ่มต้นขับใช้งานง่าย 13,000 13,500 500นี่แรงหน่อยตัวนี้ใบคัทแบ็คตัวนี้46ตัวนี้ก็จะเปิดอยู่ที่ 16,500 อ๋ออันนี้คือหน้าร้านแต่ถ้าเกิดนี่คือเทอร์โบแข่งเลยว่างั้นน่ะไม่ยังครับยังถ้าเป็นเทอร์โบแข่งคือจะเป็นตัวนี้ที่เป็นใบหน้าติดเดี๋ยวเขาพูดกันใช่เอาอันนี้คือราคาเดียวกันอ๋ออยู่ที่ฟังก์ชันที่คุณต้องการ16,500ใช่ครับแล้ว 1.9 อ่ะ 1.9 คือจะเป็นราคาเดียวกัน 13,500 แล้วตัวท็อปตัวนี้ใช้แข่งถ้าเป็นตัวแข่งเนี่ยสเปคยังไงใบหน้าใบหลังตัวเนี้ยจะเป็นใบหน้า48มิลโอ้โหใบหน้าใบสูงสุดน็อตเลยใช่ครับฮะใบหลังใบท้ายก็จะเป็นใบท้ายที่ผมบอกนี่เป็นคัทแบ็คคัทแบ็คคือเอาแล้วก็โครงมันเป็นโครงใหญ่อืมนี่หมอพวกลูกร้อยใช่ก็คือเป็นลูกทำเป็นลูกพวกลูกวีโก้ไซร้อยลูกอะไรเงี้ยข้อ3มัน1ข้อ3มัน1 3มัน2เงี้ยอ๋อคุณยอดแข็งเลยใช่ครับประมาณนั้นนี่ขายเท่าไหร่ลูกนี้ลูกนี้ถ้าเกิดว่าเป็นที่โรงกึ่งที่เขาเปิดกันอยู่ที่โรงกึ่งวีโก้ตัก8แล้วก็20,000 บาทโอ้20,000 บาทเลยเหรอใช่ต้องมี22,000ประมาณเนี้ยครับรับกันได้อันนี้รับประกันอยู่แล้วนี่บูทเท่าไหร่อันนี้ต้องมี60ยืนเดินครับถ้าเครื่องไม่ได้โมมาหมดสิเลยนะใช่ครับก็จะรอรอบไปหน่อยใช่อือแล้วเห็นบอกว่าตะทำ
ก้านเพิ่งทำเพิ่งทำเองเพิ่งทำไหมเป็นแบรนด์ของเองเลยเหรอใช่ก็สั่งเข้ามานะครับลักษณะพิเศษดีไงครับคือตัวเนี้ยก้านตัวเนี้ยคือน้ำหนักเบาเบาของสแตนดาร์ดเบาเยอะไหมก็ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณโลนึงก้านนี่โลแล้วของเดิมอ่ะของเดิมน่าจะอยู่ประมาณโล2นะฮะโอ้โหนี่เบากว่า2ขีดเบากว่า2ขีดแล้วก็ความหนาด้านข้างเนี่ยจะเยอะนิดนึงคือรับบูทได้สูงนิดนึงแล้วพวกบูททองเหลืองมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับเจาะแล้วก็เจาะรูน้ำมันมาใหญ่หมดอ๋อใช่นี่รับบูทเท่าไหร่100ปอนด์ไม่ถึงตัวสเปคเนี่ยที่ผมสั่งถ้าเป็นอู่ผมจะไม่ได้ทำพวกเทอร์โบใหญ่ไม่ได้ทำมาเผื่อโมคู่ไม่ได้ทำมาเพื่อรองรับมาพวกเทอร์โบใหญ่งั้นผมเอาแค่ที่ผมใช้ขายลูกค้าพูดไงว่าใส่เทอร์โบพวกนี้ใช่ครับสบายบูท70บูท60ประมาณนั้นก็พอนะพอแล้วก็เยอะแล้วนะเพราะเราไม่ได้ไปขายถึงขนาดทุกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอันนี้จะมีมาบางรุ่นใช่ก็คือหมายถึงว่าถ้าเป็นอันนี้เป็นอีซูขายเฉพาะรองรับกับพวกเทอร์โบไม่เกิน40ของเราใช่ไหมยอด i 48คืออย่างเงี้ยประมาณนั้นครับอืมรับบูทตรงนี้ถ้าสมมติลูกค้าต้องการออเดอร์อยากได้ออเดอร์ตามสเปคของเขาอะรับทำไมเขาไหมจริงๆถามว่าถ้าเกิดว่าแค่นี้พอนะใช่จริงๆมันสั่งได้พี่ที่เบามากเลยนะใช้ตรงเนี้ยก็ได้เลยรถแข่งที่ผมใช้อยู่ 10.2ที่วิ่งอยู่เนี่ยก็ก้านตัวเนี้ยชุดเนี้ยทุกวันนี้คือยังใช้อยู่ตัวเดิมใช้อยู่คือที่ผมแก้ไขมาตรงเนี้ยเพราะผมเป็นคนประกอบเครื่องอยู่นะฮะเพราะก่อนหน้านี้อ๋อนี่ประกอบเองเลยเหรอใช่ไม่จ้างใช่อ๋อเพราะว่าคือเอาข้อมูลที่เราเจอมาที่มันมีปัญหามาเราก็สั่งเขาแก้ไขมาอ๋อคือเราเอามาลองแล้วข้อผิดพลาดตรงไหนก็บอกเขาให้แก้มาใช่ครับนี่คือแก้สมบูรณ์แบบแล้วใช่แต่ได้เลยแต่ที่รู้ว่าเบามากขายไปเยอะยังเรื่องผลิตออกมาหรือว่าผลิตมาแล้วเอาเข้ามาได้อยู่ราวๆประมาณ 3-4 เดือนขายไปกี่พันชุดนะโอ้ยขายไปเดือนก็ยังทำตลาดเลยตอนนี้ที่ขายไปได้น่าจะอยู่ราวๆประมาณ30จุด30จุดคือส่งอู่อ่ะส่งอู่ประมาณ30จุดแล้วยังไม่ได้ทำการตลาดยังไม่ได้ทำ PR ไม่ได้มีคนไปวิ่งขายคิดยังไงถึงทำมาเพราะว่าบอกตัวว่าท้องตลาดตอนนี้ก็ขายเยอะคือถือว่าจริงๆทำมาใช้นี่โอเองจริงๆอะผมประกอบเครื่องผมก็ทำรถลูกค้าผมสั่งมาจริงๆผมก็กลับมาสั่งมาใช้เองด้วยเสร็จถ้าใครจะมาชอบใครจะมาเอาก็ได้มาไปใช้ได้ครบเป็นว่าลูกค้าจะมาเอาของเราปีนึงผมทำเครื่องเนี่ยบางทีประกอบเครื่องนึงก็ต้องมีแบบมันต้องเกิน10,000อยู่แล้วถูกป่ะใช่สั่งมาเพื่อนเนี่ยสั่งมา50สั่งมา50ชุดสั่งมา50ชุดเนี่ยบางทีประกอบเครื่องมาก็กี่คันแล้วก็หมดแล้วใช้เองก็หมดแล้วแล้วถามจริงอ่ะพอประกอบเสร็จแล้วติดเครื่องพร้อมเอาว่าพร้อมแข่งใส่ก้านนี้ปุ๊บเนี่ยเครื่องรู้รอบมันไปขึ้นไหมเพราะมันเบาเนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกเลยไหมรู้สึกเปลี่ยนเลยไหมมันได้ไหวขึ้นนะคือภายนอกเดิมไม่ต้องจูนใหม่ไม่อะไรเลยคือประกอบเสร็จแล้วมองไม่รู้เท่าไหร่หรอกถ้าเรามองว่าไม่แบบว่าเราคุยแบบเอาไม่เวอร์เอาไม่เวอร์ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่กล่องไม่อะไรเงี้ยผมมองว่ามันแทบไม่รู้สึกนะผมว่ามันเป็นโดยรวมมากกว่าอืมเพราะมันเบาเดิมแต่ก้าละ2กรัมนะสองขีดเองสองขีดใช่แต่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าไม่ใส่กล่องมันไม่น่าจะแล้วถ้ามีกล่องอะผมว่าดีเห็นผลเลยใช่เร่งแว้นเลยใช่ผมว่าดีขึ้นประกอบมันต้องมีผลใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีกล่องไม่มีอะไรเป็นตัวฉุดตัวฉุดมันดูยากอ่ะแต่ผมมองว่าถ้าเปิดทำรถอย่างพวก NA อยู่เนี่ยพวกนี้มันมีผลหมดแหละใช่ป่ะทำพวกเครื่องเบนซินพวกอะไรเนี่ยถ้าเกิดมันเบาอะไรเบาทุกอย่างคือมันลดภาระของเครื่องยนต์มันก็ดีหมดแล้วแต่ถ้ามีกล่องเห็นผลเลยใช่ถ้าเป็นเครื่องของมาเร็วรอดมันลึกขึ้นไหมใช่ผมได้วัดมันได้ไวขึ้นอ่ะใช่เพราะนี่พกก้าละ2ขีดใช่แล้วก็อย่างได้ลูกความทนขึ้นมาความทนคือพูดง่ายไม่คดไม่เกิน70 80ไม่คดแน่นอนใช่ครับเดี๋ยวอีกเรื่องนึงพี่ต่อไอ้เนี่ยตอนแรกที่มันเสียบอ่ะตรงไหนนะไอ้รุ่นนี่ปากทะโบครับทำไมรุ่น48อ๋อทำไมต้องไม่เงินใช่เหรอไอ้รุ่นนี้อ่ะไม่ใช่ใช่ครับใช่เหรอก็คือตัวเนี้ยทำเอาไว้เพื่อให้แข่งตามกติกาที่เขาระบุเอาไว้แต่ละสนามเนี่ยพูดง่ายว่ารู้มากเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพี่เพียงแค่ว่าคือไอ้ตัวเนี้ยเราเอาไว้ให้เพื่อความสะดวกของลูกค้ามากกว่าพอเราทำไปเสร็จถ้าเกิดว่าอันนี้ปากเต็มเสร็จถ้าเกิดแข่งตามกติกาก็ข้อไปไปดิใส่น็อตไปแล้วก็ใส่น็อต
ล็อกเอาไว้ประมาณนั้นอ๋อคือมันปักซีซีวัดเสร็จผ่านกัญญาผ่านปุ๊บแล้วไงพอแล้วตาละแข่งแข่งแล้วไงบอกไต่ก็หมดมาได้แล้วอีกเรื่องนึงหัวฉีดได้ข่าวว่าตะทำหัวฉีดเองขายโอ้ก็หัวฉีดด้วยทำหัวฉีดด้วยเป็นไงหัวฉีดตาพิเศษยังไงอะก็คือหัวฉีดตัวเนี้ยที่ผมให้ผมให้ดูก่อนหัวฉีดตรงเนี้ยดูเดี๋ยวตัวเนี้ยก็คืออุ้ยใหม่นะครับตัวเนี้ยคือเหมือนแบบว่าหัวฉีดตรงนี้จะเป็นเหมือนใส่กับพวกทำมาไม่ได้ทำมาเพื่อใส่กับพวกรถแข่งอะไรมากมายเอามาให้ใช้กับพวกรถบ้านอีกแล้วรถบ้านรถบ้านเหมือนประมาณว่ารถที่ใช้งานทั่วไปบูทไม่เกิน40ปอนด์ถึง50ปอนด์ถ้ารถบ้านอ่ะเขาก็ใส่นาวล่ากันนะมันคือตัวเนี้ยมันเหมือนประมาณว่าขยับจาก947คือรหัสเนี่ยใช้947อยู่นี่เอานาวล่าพูดง่ายแต่ว่าคือมีบวกขึ้นมาเนี่ยที่ตรงเนี้ยที่ผมเลือกทำคือขยายรูขึ้นมาเท่ากับ538ที่เบอร์ที่รู้กันนั่นแหละ538แต่ว่า538เนี่ยมุมฉีดมันไม่ได้บางทีใส่พวกฟอร์จูเนอร์ควันไหลใช่ป่ะอันนี้มุมฉีดอยู่ที่150 52มันก็คือจะควันไม่ไหลไม่ไหลอ๋อคือง่ายว่าถ้าใส่โตต้าใช่ควันไม่ไหลแถมแรงดันไม่ตกใช่ถ้าเป็นไอ้5นะ538 538คือถ้าใส่ปุ๊บควันเยอะควันไหลปั๊มมิโก้ไม่ค่อยดีแรงดันตกรถก็ไม่วิ่งใช่อ๋อนี่ทำมาเพื่อพวก SUV เนี่ยอ๋อใช่พวกรถ Fortuner ใช่ใช่พวก Vigo ครับพวก Vigo Vigo ทั่วไปคือไม่ว่าไม่พ่วงไม่โมปั๊มเงี้ยใช่ครับนี่เหมาะเลยดีเลยขอชุดนึงได้ครับนี่กูขอหมดเลยตลอดเลยเนี่ยแต่มารายการขอเธอเบอร์1ชุดอย่าพูดอย่างนั้นพูดเล่นอ๋อ1ชุดใส่พวก E0 มันเหมาะมั้ยใส่พวก E0 เหรอพี่ผมว่ามันก็ได้หมดนะอ๋อแต่ว่าเพียงแค่ว่าที่ผมสั่งมาผมไม่ได้สั่งมาครอบคลุมไม่ถึงกับรถแข่งอ๋อฮะลูกค้าผมมีเยอะอ่ะทีเราเอามาเนี่ยบางทีต้องมาย้ายเข็มเรือต้องมาย้ายเข็มนี่ไม่ต้องนี่ไม่ต้องเลยไอ้เข็มดำเข็มอะไรไม่ต้องแล้วอันนี้คือมาเสร็จพี่ใส่ไปเลยรับประกัน6เดือน180วันบวมแตกอะไรได้หมดแล้วพร้อมจูนไหมจูนได้หมดเรียบร้อยถ้าก็จะมี ECU โบสเปดเลยมาเนี่ยพี่เข้ามาจูนได้หมดเออแต่ขั้นไหนขายเท่าไหร่อันนี้เปิดหน้าร้านอยู่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดพร้อมใส่ก็อยู่8,500ผมไม่โคตรถูกเลยนะครับถ้าเกิดได้ของดีด้วยมีราคาอู่อีกทีนึงก็ผมก็ตกใจถ้าเกิดใครจริงๆแล้วก็เหมือนตะกร้าเนี่ยทำมาไม่ใช่ขายข้างนอกเลยกับใช้ในอู่จริงก็ตื้อทำมาก็คือมาใช้ในอู่พวกเราดูตามไม่เข้าโปรโมทอะไรเลยเพิ่งรู้เนี่ยว่าพิเชษยนต์ทำหัวฉีดด้วยไม่มีใครรู้เลยก็สั่งมาคือบางทีมาใช้เองด้วยที่ใครจะมาเอาว่ามาทำลูกค้าก็เหนื่อยแล้วลูกค้าก็เต็มอู่แล้วเอาเงินทองไว้ไหนยืมตังค์ไหนมีเดี๋ยวค่อยว่ากันโบเนี่ยถ้าสมมติลูกค้าต้องการที่จะสั่งซื้อนี่สั่งซื้อได้ที่ไหนก็คือสั่งที่ผมได้เลยครับหรือว่าถ้าเกิดว่าถ้าจะติดต่อไปที่โรงกลึงเขาก็มีเลยก็บอกว่าจากทางเชษยนต์นะคะทางก็ได้นะคะทางโรงกลึงสีโพสักก็ได้ใครแบบว่าแบบแล้วอยากรู้ใส่ในรถตัวเองอยากรู้หลายเรื่องขายออกไปเหมือนกันไหมไม่ใช่ใส่รถตัวเองหูแรงแต่พอลูกค้าใส่แบบไม่กูไม่แรงเดี๋ยวเราไปดูคันนึงไททันใส่44วิ่ง995มันมีคำถามแบบนี้อยู่เยอะไม่ใช่ว่าพี่ถามมาคนเดียวหรอกคือเหมือนกันแหละพี่คือบางทีมันขึ้นอยู่กับเราไล่รถต่างหากคือบางทีถามว่าบางทีผมเนี่ยอยู่กับลงตึงเทอร์โบเนี่ยแม่งทำมาอีกแบบนึงแต่พอขายเนี่ยอีกแบบนึงอีกสเปคนึงอีกแบบนึงอย่างนี้ได้ป่ะให้มาซื้อถอดในคันไททันเลยถอดในรถเลยก็ได้คันไททันวิ่ง95ใช่ถอดเลยอย่างน่าก็ถอดไปเลยใช่ได้หมดอ่ะพี่ถอดได้เลยแข่งเสร็จวิ่งเสร็จพี่ถอดได้เลยเอาเลยขายเลยวิ่งส่งเวลาเลยแต่ว่าพี่จะวิ่งได้หรือเปล่าอันนั้นคือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวของตาวิ่งได้อ่ะถ้าพูดอย่างเงี้ยใช่คือมันก็คือให้ได้รู้กันเลยว่าคือของเนี่ยมันมีสเปคเดียวแหละ uh-huh. ไม่ใช่แบบผมเนี่ยจะพิเศษกว่าเขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเอามา
แล้วขายไปมันพังทั้งหมดเนี่ยเขาก็รับไม่ไหวอยู่แล้วถูกป่ะของที่ให้ลูกค้าซื้อต้องเป็นของดีทั้งหมดคุณยังว่าตั๊กเทสหมดแล้วใช่ต้องดีของต้องดีต้องใช้ได้ต้องผ่านอ๋อถึงจะออกมาขายใช่เดี๋ยวฉีดก็เทสแล้วเทสหมดแล้วพี่การก็เทสแล้วเทสหมดแล้วถ้าเกิดว่าของถ้าเกิดว่ายังไม่เทสไม่กล้าขายพี่อือเอาไปให้ลูกค้าเขาก็ด่าเอาดิอือใช่เนี่ยมานานยังฮะเปิดฉีดมานานยังเปิดฉีดก็เพิ่งทำมาพร้อมๆกับก้านอะไรพี่ไม่กี่เดือนนี่เองใช่เดือนโอ้ยเห็นตาโพสก้านอยู่แต่ยังไม่ฉีดเพิ่งรู้ว่าทำมาเองด้วยใช่ว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นของดีที่นี่นะคะของดีที่ไม่ได้หมกไว้เลยเนี่ยเขาเอามาเปิดให้หมดเลยนี่พูดง่ายว่ามาอู่นี้ปั๊บไม่ต้องอูอื่นแดกเลยนะกินเลยประมาณนั้นกินหมดอ่ะแต่คือบางคือที่อูเนี่ยส่วนใหญ่ผมพวกเทอร์โบใหญ่เลยพวกเนี้ย F5 พี่ยังไม่เห็นเลยเนี่ย F5 เนี่ยผมไม่ค่อยได้ขายหรอกนี่คือสเปคไง F5 เนี่ย F5 นี่ก็คือ F5 ผมมีไว้ใครอยากมาซื้อก็มาซื้อไปเต็มลูกเลยเหรอใช่เป็น F5 สเปคไม่ได้พิเศษอะไรหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่ที่อูผมอ่ะดังไว้อ่ะดังนี้44ดีกว่าใช่ผมขายแต่พวกปาก44ไงเอฟ5น้อยอะที่จะมาติดตั้ง44ตอนนี้มันก็มีหลายเจ้านะใช่คนที่ขายอยู่อะหลักๆมันก็มีตอนนี้หลายเจ้าที่ว่าดังแล้วมาจากที่เดียวกันไหมมันต้องดูด้วยว่าใครอ๋อต้องระบุมาเพราะว่าบอกตัวว่า44นี้โอ้โหการตลาดนี่หลายเจ้ามากต่างคนต่างก็คุยว่าบูได้เยอะทนบูได้เยอะแรงแต่ว่าก็มีแต่มีไม่กี่เจ้าที่กล้ารับประกันอะกล้าเค็มอ่ะมันก็มีน้อยนะตอนนี้เทอร์โบมีจีนเยอะจีนเยอะไต้หวันก็เยอะนะก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือถามว่าผิดพลาดอ่ะมันมีอยู่แล้วแหละร้อยลูกมันต้องมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าคือไอตรงที่ผิดพลาดตรงนั้นอ่ะคือทางลงตึงเขาก็เป็นคนคอนเฟิร์มเค็มให้ชอบด้วยเออแต่เราอยู่ในในเทอร์โบแล้วอ้าวยังขายลูกค้าไปเทอร์โบใหม่เงี้ยลูกค้าใส่ปั๊บวิ่งเลยเงี้ยเทอร์โบไม่ได้รันอินเลยมันก็ขาดได้นะผมมองว่าถ้าเกิดเป็นรถใช้งานแล้วทั่วไปไม่ต้องรันอินดอกพีใส่ไปขวดได้เลยแล้วถ้าลูกค้าใส่แข่งอ่ะผมก็จะมีบอกไปบอกว่าบางทีพี่ต้องติดเครื่องทิ้งไว้รันอินไว้หน่อยแล้วพี่ก็เอาไปขับวอร์มเทอร์โบสักหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วอย่างน้ำมันเครื่องอ่ะใช้คนละยี่ห้อไม่เหมือนกันอ่ะน้ำมันเครื่องมีส่วนนะเทอร์โบพังไม่พังอ่ะปั๊มน้ำมันเครื่องอีกอะไรเงี้ยใช่แล้วรถเค็มตายเลยอย่างเงี้ยคือตาแนนลูกค้าไหมเราพูดดักไว้ก่อนไหมคือเราพูดนะพี่บางทีแบบว่าไอ้ตรงกับพวกนักแข่งหรืออะไรพวกเนี้ยบางทีที่ซื้อของของผมอยู่เนี้ยรู้กันเรารู้กันแต่บางทีแบบว่าเรารู้ว่าบางทีเขาก็คงไม่โกหกมั้งเอาไปเสร็จขาดแล้วก็เคมเลยพี่ไม่ต้องคุยมากช่วยได้ก็เท่าที่ช่วยแต่ถ้าเกิดมันเยอะๆมากเสร็จเราก็ต้องคุยช่วยกันแล้วว่ามันทำไมมันถึงมีปัญหาเคมเยอะไหมต้องไปขายไปผมว่ามันก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ไม่เยอะเยอะแต่เราก็เคมให้เคมให้ซื้อใจลูกค้าใช่แต่บางทีขาดเกิน2ลูกเขาไม่กล้ามาเคมแล้วมากกว่านั้นก็มีนะมีเหรอมีโอ้โหคือมันก็ต้องดูแลตัวเองบ้างอ่ะจะมาโทษทบวงเนี่ยไม่ได้แต่ว่าไอ้ที่มากกว่านั้นอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาที่ตัวเราอ่ะใช่ไงปัญหาองค์ประกอบเนี่ยมันมีแต่เราอุตส่าห์ที่รถของลูกค้าแล้วเราเคมให้ไอ้ที่ขาดเยอะเนี่ยที่ขาดเยอะเนี่ยผมโดนมาทีติดเลย4ลูกแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของตัวผมเราเคมให้ผมเคมให้แต่ว่าบางทีถ้าเกิดมันเยอะไปเนี่ยก็คืออาจจะให้ลูกค้าช่วยบ้างนิดหน่อยแล้วเราก็ไปช่วยเขาว่ารถอ่ะเขาเป็นอะไรไปดูแลไปช่วยเขาใช่เราก็ให้มันจบเพราะไม่งั้นมันก็ไม่จบใช่เพราะเคยเจอพี่เห็นกันเจอเนี่ยใส่ขาใส่ขาบางทีเขาบางทีประสบการณ์แต่ละอู่ไม่เท่ากันนะพี่เขาก็ไม่รู้ถ้าเกิดเราไม่เข้าไปช่วยเข้าไปดูเขาเนี่ยมันก็ไม่จบพี่เหนื่อยเราด้วยเหนื่อยเขาด้วยใช่ประมาณนั้นพี่เดี๋ยวเราไปดูรถกันวันนี้ขอตาดู2คันได้ไหมได้พี่มีคันที่9รถเทอร์โบซีซีได้อีกคันนึงฟ้องสายช่องช่องใช่มาถึงจ้องอย่างเดียวเลยเพราะว่าเมื่อก่อนตรงบอกทางตานี่เกิดกับปั๊มสายที่เมื่อก่อนวิ่งเสวนคลอง5ใช่ครับรายการใหญ่ที่เห็นแต่ตัวเล็กๆเลยใช่ครับพี่เข็นรถมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะน่าจะประมาณ15ได้ไหมป.4อ่ะพี่โอ้ป.4ป.5 13-14ป.4เหรอบ้า13-14จริงๆ13เหรอผมยังไม่เอาง่ายๆประมาณป.4อ่ะขับรถต้องเอาก็จำได้ว่าที่ไหนว่า MC ป่ะใช่พี่ไม่ให้แข่งอ่ะ
พี่ก็ไปยืนดูอยู่ใช่เขาไม่ให้แข่ง13ตัวตัวเล็กจัดเบลคาดหลวมอ่ะใช่ว่าจะลายตั้งแต่ซีด้วยแม่งตั้งแต่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะใช่ก็บอกว่าได้ดีพ่อพ่อดันครับพ่อดันแล้วเมื่อก่อนใช้อะไรแข่งอ่ะตอน13 14อ่ะก็ไมตี้อ่ะพี่ชุดวิ่ง MC มีทั้งไมตี้มีทั้งของ5วิ่ง R200 เนี่ยเหรอ200พี่ตอนเดียวตอนเดียวผูกทั้งคันใช่ยางใส่ยางอะไรด้วยพี่จำแม่นเลยตั้มใส่ยางอ่ะยางมันยางคล้ายๆเหมือนยางสโนว์อ่ะยางยางดอกหยาบๆนะหยาบใช่เหมือนยางสโนว์อ่ะเขาวิ่งได้ไงอ่ะยางแต่ก็ตัวได้เฮ้ยตอนนั้นก็แรงๆก็มีหลายคันนะใช่แต่ตั๊กก็ตอนนั้นมันเป็น NA ไม่ใช่เทอร์โบแล้วก็มีมาเป็นทอโวเป็นทอโวเนี่ย200ทอโวใช่พี่จำได้ว่าท่อมันสั้นมากนะใช่ควันนี่ออกจากหัวเก่งไงไม่ใช่ออกจากหลังนะใช่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 ก็เมื่อก่อนท่อสั้นว่าทำมาตั้งนานแล้วครับอืมใช่ตอนนั้นเวลาดีสุดเท่าไหร่นะ12ป่ะเมื่อก่อนเลยพี่แรง12กลางรู้สึกว่าแรงเลยนะ12ตอนนั้นผมน่าจะ12คันแรกเลยมั้งพี่12 7อ่ะสมัยก่อนใช่มันทุกข์อ่ะพี่สมัย10กว่าปีแล้วอ่ะยางมันทุกข์อ่ะเออยางมันทุกข์อ่ะคันเดียวเลยพี่วิ่งได้นี่คือไม่ฉีดเครื่อง4D 5 6ด้วยคือไม่ฉีดใช่ไม่ฉีดยางเลยเดียนเครื่องหัวเดียวแล้วตอนนี้ก็กลับมาทำใหม่มีลูกค้ามาให้ทำอ๋อต้องทำลูกเปิดไปเดี๋ยวจะไหวหรือเปล่าต้องลองดูเดี๋ยวเราไปดูก่อนใช่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้มาอยู่ที่ปั๊มสายก่อนครับพูดถึงปั๊มสายแล้วต้องมาต่อปั๊มสายจะข้ามไปคอมเมนต์ก็ไม่ได้คันนี้เป็นรถอะไรฮะไมตี้ไมตี้พี่หัวเดียวครับแต่รถข้างหลังนี้ไม่เหลืออะไรแล้วล้อหมดแล้วพี่เคยชั่งไม่หนักเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ถึงตันนะอยู่ประมาณเกินพี่ตันอยู่ประมาณตัน1ตัน2ประมาณนี้ยังไม่ลงคนขับนะช่วงล่างไม่มีอะไรเลยชกเดิมอ่ะใช่พี่ขับได้ไงอ่ะคืออันนี้มันเพิ่งมาทำด้วยพี่ยังไม่เรียบร้อยใช่ตัวนี้คือเป็นเครื่องอะไรครับเครื่องเป็นเครื่องมิตูครับรหัส 4F รักมิตูนะใช่ครับทำไมไม่เล่น 4D 5 6อ่ะเครื่องคันเนี้ยมันติดเครื่องตัวนี้มาไงอ๋อลูกค้าเขาอยากได้แบบสเปคตัว CM 40ก็ต้องทำตัวนี้ไปประมาณนี้ครับครั้งแรกป่ะที่เคยทำเครื่องตัวเนี้ยใช่ปกติผมไม่ค่อยได้ทำนะ CM 40อ่ะทำแต่ CD 56อ่าฮะครับอันไหนมันยากมั้ยกว่ากันอ่ะตัวมายากมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยอะไร CM 40ที่อู่ผมไม่ค่อยมีอ่ะมี CD ใช่แล้วมันต้องไปหาทุกชิ้นไงแต่พี่ว่า CM ก็น่าจะแรงนะเครื่องมัน28นะ CD มันเยอะนะเว้ยใช่ๆจริงๆแล้วมันดูแต่งนิดแต่งหน่อยมันแรงอ่ะแต่มันเปาะอ๋อใช่มันพังง่ายมันจะพังง่ายส่วนใหญ่จะพังอะไรอ่ะที่ผมเจอมาเนี่ยมันแทงข้างหมดเลยนะอ๋อคือก้านโผล่ปัญหาใช่มันคือว่าการบลาหรือเปล่าคือ28ก้านมันยาวกว่า25ใช่พอรอบเยอะแล้วมันแล้วก้านที่ตัวก้านน่ะมันมีร่องน้ํามันผ่านกลางไงมันไม่เปาะใช่มันไม่เหมือนก้านทั่วไปก้านทั่วไปไม่มีรูน้ํามันตรงกลางใช่มั้ยแล้วอุดไม่ได้เหรอมันอุดไม่ได้มันเป็นโพรงอ่ะอ๋อตอนนี้ก็คือกําลังทําก้านซิ่งทําก้านจบไปนะถ้ามีก้านซิ่งอ่ะใช่พี่อันนี้ก็คือยังเป็นก้านเดิมอยู่ประมาณนี้แล้วส่วนท่อนบนน่ะมันท่อนบนก็มีทำวาล์วใหม่มีตะปิงทำแคมใหม่ตามทั่วไปแหละพี่อ๋ออินเตอร์น้ำอินเตอร์น้ำครับก็เพื่อไงภายนอกเหมือนใกล้เคียงเขามาเร็วเลยครับประมาณนั้นด้วยแล้วส่วนปั๊มของทางร้านเองปะปั๊มทางร้านนะครับทำเองไม่เห็นมีเครื่องเทสเลยก็ทำมือเนี่ยแหละพี่ทำมือจะดีทำปั๊มทำเครื่องได้ไงอย่างนี้เครื่องก็มันก็ต้องร้องพี่เพราะว่าก่อนหน้านี้แข่งมามันก็ต้องร้องแดกมาเยอะแล้วทำมาเยอะแล้วแข่งมาเยอะแล้วใช่ไม่ขึ้นเครื่องสักครั้งเลยเหรอคือบางทีทำคร่าวๆไปเสร็จพี่คือเราทำคร่าวๆจากในรถพอวิ่งได้เสร็จเราก็ลองเอาไปขึ้นมีพวกกันอยู่อ๋อมีพวกไปลองขึ้นเช็คอยู่ว่ามันเท่าไหร่แล้วเราก็มาแก้ไขเอานี่ว่าจะไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นไม่ใช่ไม่ได้พี่คือถามว่าไม่เป๊ะขนาดนั้นแต่วิ่งได้แต่วิ่งได้ครับควันดำตลอดทางควันไม่มีหายแต่มันไม่ใช่งั้นดิคืออันเนี้ยพวกปั๊ม 4M40 เครื่องใหญ่พี่ค่อนข้างจะทำควันยากเหรอทำควันยากพี่คือปั๊มสายอ่ะอ๋อคือว่ามันกินใช่กินน้ำมันอ่ะพูดง่ายว่ะเครื่องใหญ่กินช่วงปลายน้ำมันมันไม่ค่อยพอหรอกพี่พวกเนี้ยก็เปลี่ยนรถฉีดใหญ่รถฉีดใช้เจาะเอาพี่พวกเนี้ยท่านเจาะก็เลยเหรอใช่ถ้าเป็นเบอร์ไม่พอ
ไม่พอไล่เบอร์ไม่ได้พี่มันต้องจ่อเอาโอ้โหพอมันจ่อเอาเสร็จทีนี้ช่วงท้ายอ่ะมันก็ยังไม่พออยู่ดีอ่ะพี่ทำไงเราบูทเยอะไงทำไงมันก็ต้องวิ่งแห้งๆไปงั้นแหละพี่แต่ทีนี้ว่าคือมันไม่ได้แห้งเลยก็คือมีบ้างคือมันต้องมีบ้างถ้าแห้งเลยมันก็ลูกอะไรอย่างนี้ที่อื่นก็ต้องเจาะด้วยดิเขาก็น่าจะทำมันทั้งหมดแหละพี่เขาทันกันอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมแล้วปั๊มเนี่ยมันเหมือนกับสองคนอะสี่ดีหกปะปั๊มตัวเดียวไหมปั๊มอ่ะมันต้องมีการพลิกแพงเพิ่มขึ้นนะพี่เพราะว่าเครื่องอ่ะมันคนละบล็อกกันต้องทำน้ำมันให้เยอะกว่า 4D 5 6อีกเพราะว่ามันกินน้ำมันเยอะไงครับแล้วคราวนี้เวลาดีสุดเท่าไหร่อ่ะไปลองวิ่งมันเคยวิ่งดีสุดในสนามวิ่งครั้งแรกก็วิ่งอยู่ 11.4 ครับถือว่าเอาเรื่องเอาเรื่องนะได้แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือวิ่งด้วยเกียร์ธรรมดาเกียร์เฮดไม่ได้เกียร์ซิ่งเลยใช่ครับนี่ทำช่วงล่างเองด้วยป่ะครับทำเองทั้งหมดนี่ทำเองทั้งหมดมาดูช่วงล่างฮะยังเป็นไปยังน้อยเท่าไหร่ครับคร่าวเราขึ้นมาลองนี่คืออาร์มคู่อาร์มคู่ครับนี่คือตัดเหล็กทำเองจอยเลือกเองหมดเลยใช่ครับแล้วเผาท้ายนี่ใช้ของเดิมหรือของอีโซเผาท้ายนี่ยังเป็นเผาท้ายไมตี้อยู่ครับของวิโก้อะมีวิโก้อะมีเบอร์ไล่เหรอมีเบอร์ไล่อยู่ครับเพราะว่าพวกนี้มันไม่ต้องใช้เบอร์ต่ำมากอ่าใช่ครับนี่ใส่สัก 3-5 ได้มั้ยประมาณนั้นแหละครับประมาณ 3-5 3-7 ประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยครับเพราะหนักไปเครื่องก็มีกำลังหนักไปมันปั่นไม่ไหวพี่ครับมีมอนักก็ย้ายไว้หลังหมดใช่ครับได้ครับนี่น่ะเห็นช่วงล่างเขาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูคัน9วิดีกว่าได้ไป9วิอันนี้เราก็มาอยู่ที่บอกใส่ป่า4วิ่ง9ใช่ครับนี่เป็นเครื่องอีซูเครื่องอีซูครับวางในไททันในบอดี้ไททันทำไมอ่ะเครื่องตอนแรกอะรถอะมันกะทำไม่เยอะพี่เครื่องเก่าพังวางเครื่องดีแม็กลงไปแล้วก็อยู่ดีๆก็ทำเพิ่มขึ้นมาจนมันเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นโอเพ่นไปเลยใช่พี่นี่สังเกตได้ครับทบจากตะกี้เลยมอโต้44ลูกเนี่ยฝา 3,000 ตัวเนี้ยยอดไปแค่44เองอ่ะฮะวิ่ง9ใบหลังก็ใบหลังก็ไป46เอง46ใช่ธรรมดาเองอ่ะเนี่ยวิ่ง95 90พี่เฮ้ย90แล้วเหรอวิ่ง90ไม่ได้จะลง8แล้วพี่ไอ้เฮ้ยจริงทบูแค่นี้นะตัวนี้ก็แต่ตอนแข่ง90เนี่ยจนถึงตอนนี้ก็ยังมันจะเดิมตัวเดิมครับคือพี่คงว่าวิ่งได้ไงเพราะเครื่องก็ทำเหมือนกันหมดอ่ะคือลูกโตมันโตไม่เกินร้อยละพี่มันโตสุดนะลูกอ่ะมันมีมากกว่านั้นประกอบมันเยอะใช่ไหมคือองค์ประกอบพวกไม่คือเครื่องอ่ะใหญ่หมดก็จริงแต่ทบูมันปั่นไม่ไหวอ่ะใช่พี่มันเป็นอย่างนี้คือเครื่องอ่ะเราทำคร่าวๆมันเหมือนกันอย่างที่ว่าใช่แต่ท่อนบนน่ะคือรายละเอียดเรื่องแคมอ่ะคือมันจะต้องมีทั้งไอเดียเสียใช่มันจะต้องให้บาลานซ์ให้แมทใช่กับเครื่องยนต์มันก็คือมันทุกอย่างแมทหมดอ่ะแต่ทบอ่ะมันจะเล็กกว่าเครื่องไงแต่เขาระบายดีนะใช่ไม่วิ่ง9ไม่ระบายเขาดีนะยิ่งวิ่ง9ไม่ธรรมดานะ90นี่ไม่ธรรมดานะเป็นแค่ตัวผลักดันเฉยๆไปวิ่งกับพวกโบใหญ่เกียร์ซิ่งได้นะเนี่ยถ้าเกิดว่าผมกำลังเล่นทำมันอยู่เพราะไฟเนี้ยวิ่งเป็นปาก46ไม่วัดใบด้วยก็คิดว่าลง8วางไว้ก็คิดว่าน่าจะเร็วกว่าเดิมแต่ว่าจะดีกว่านะแค่ไหนโบคู่เกียร์ซิ่งวิ่งอยู่8ต้นใช่ทั่วไปเลยวิ่ง8ต้นใช่ครับไอ้นี้ปาก44ลูกเดียวใช่จะลง8จะลง8นี่จะไปคาดว่าจะเป็นงานอะไรเขาจะได้ติดตามคันนี้วิ่งซุปอัพไหมวิ่งซุปอัพมันไม่มีรุ่นลงอ่ะถ้าเขาเปิดก็น่าวิ่งนะแต่ทีนี้ว่าอันนี้หลักๆก็วิ่งงานคิงก่อนอ๋อแล้วก็อย่างอีซูและสปีดวิ่งได้ไหมเงี้ยใครวิ่งบ้างจริงๆอะผมจะทำมาผมเอาหัวมาแล้วเอาหัวออนิวมาแล้วครอบมาครอบนี้ใช่จกแต่ตั้นออกมีใช่มีแผนว่าจะวิ่งก็คือจะอัพตัวเตะขึ้นวิ่งเตรียมวิ่งเกียร์ซิ่งแหละแต่ว่าคือมันไม่ทันไงก็วิ่งคร่าวๆไปก่อน90ครับคิดว่าลง8ไหวมั้ยผมยังไม่คอนเฟิร์มแล้วกันต้องรอดูดีกว่ารอดูวิ่ง90คือทบโบไม่พังด้วยไม่พังพี่ไม่พังมาซื้อซะนะดูก่อนทบโบที่เนี้ยถ้าคาดว่าจะวิ่ง8นี่กะว่าจะเปลี่ยนทบโบด้วยป่ะเปลี่ยนพี่เพราะ
เพราะตัวนี้มันเทอร์โบมันเป็นสเปคปาก44แต่ทีนี้กติกาเขาเปิดกว้างขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนเทอร์โบให้มันเป็น46ไงให้มันใหญ่ขึ้น4มันเป็น4ไป48แล้วครอบปาก44ไงถ้าเขาเปิดก็ไม่ต้องครอบใช่แล้วเครื่องนี้มีอะไรบ้างเนี่ยทำอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เหรอพี่ข้อก้าก็มีอยู่แล้วมีนี่คือก้าใส่ของท่าเลยป่ะอันนี้ต้องบอกก่อนก้านอกอันนี้แบรนด์เนมแบรนด์เนมเลยอันนี้ก้านแคลโรแท้โอ้โหชุดนี้ไอ้คันนี้เจ้าของพี่ลงเขาด้วยแล้วก็นดองคือมันหุ้นกันคือจริงๆอัดของแท้อย่างเดียว ที่วิ่ง90ได้ก็คือต้องยอมซื้อของแบรนด์เนมคือก้านผมเนี่ยมันรับบูทได้อยู่ราวประมาณ60-70ก็ดีนะบอกตรงๆนะว่าก้านเรารับแค่นี้ไม่หลอกลูกค้าว่ารับไม่เยอะแต่ก้านตัวเนี่ยมันหนึ่งไหนเราจะบูทเยอะด้วยฉีดด้วยอ๋อฉีดด้วยเพราะว่ามันก้านผมมันไม่น่าจะไหวอะครับก็บอกตรงนะใช่เพราะอันนี้ต้องบอกว่าท่อนล่างนี่คือเต็มแน่นอนเต็มครับเต็มจริงอันเนี้ยแบรนด์เนมแน่นอนแท้ทั้งหมดอะอะไรบ้างคะอะไรบ้างช่วงกลางก็มีก้านมีน็อตใช่ครบก้านน็อตน็อตประตูนี่ของเบิกใหม่หมดเลยของแท้หมดเลยนะข้อก็3-1 3-2ทั่วไปบ้านเรา3-1แต่ไม่ใช่ของก็คือไม่ของติ่งที่ขายกันอยู่เนี่ยคุณเอาสเปคของตั้งหมดเลยใช่ครับแล้วมีพวกประกับเมนอะไรไหมทำต้องทำเมนประกับเมนนะดามหมดเลยพี่ดามเมนเลยนะใช่ครับอ๋อเพราะว่าเห็นหลังๆบูทเมนล้มหลุดใช่ใช่พี่บูทมีประกับเมนได้อยู่แล้วบูทเยอะๆใช่พี่นี่ต้องทำเองไหมถ้าเกิดว่าประกับเมนก็ผมซื้อใส่เพราะว่ามันมีขายหรอมีขายพี่มันคือมันยึดใช่สยามติดกันเลยนะมีขายอยู่มีขายหรอมีโอ้แต่พวกไอ้ก้านพวกลูกพวกอะไรเงี้ยบางทีแบบเราก็ต้องเน้นๆนิดนึงอย่างลูกนี่จะบอกว่าลูกวีโก้เดี๋ยวขอไม่บอกดีกว่าพี่นั่นหมกแล้วไงหมกแล้วไงแต่ก็คงต้องทำแข่งเนาะถ้าเขาบอกหมดก็คือลูกอ่ะมันผมบอกว่าพอมันเอางี้ว่าผมไม่บอกว่าลูกขนาดเท่าไหร่แล้วก็ไม่บอกว่าลูกอะไรผมสั่งเข้ามาขอสั่งมาสั่งมาคือเพื่อคนแรงบูทแรงฉีดแก๊สได้แล้วกำลังอัดสั่งเลยไหมขุดหัวลูกมาเลยไหมคือเราคำนวณไปหมดแล้วไงฉะนั้นลูกสูบอันเนี้ยมันไม่มีว่ายี่ห้ออะไรคือฉายาต้าเนี่ยบอกตรงว่าคนเขารู้กันว่าของต้าเล่นของใหญ่ชอบของใหญ่ใช่แล้วเสื้อมันคว้านพออ่ะลูกใหญ่เงี้ยพี่มันไม่ใช่คือตรงเนี้ยคือเอาใหญ่เราใหญ่แล้วใหญ่แต่พอประมาณเราไม่ได้ใหญ่ใช้ไม่ได้คือใหญ่เอาแค่แบบเดิมๆมา99695ขยายเกือบ100เลยเหรอไม่ใช่มันไม่ถึงขนาดนั้นแต่เพียงแค่ว่าเราทำวัสดุหรือว่าสั่งของพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยให้มันทนบูททนฉีดถูกต้องใช่ตรงนั้นมันสำคัญมากเพราะว่าลูกสูบต้องบอกตรงว่ามันรับภาระใช่ครับทุกอย่างอยู่ที่ลูกสูบเลยใช่จุดระเบิดฉีดอีกใช่ครับนี่ฉีดกี่หัวดูเลยพี่4หัวเนี่ย 7K เนี่ย1พูดไม่พอ4ฉีด4หัวฉีดพร้อมกันป่ะถ้าอยู่ประมาณเกียร์3เกียร์4ก็ประมาณนั้นนะพี่กำเลยเหรอใช่ก็แยกสปิดหรือว่าไงคือมันมีละเอียดงานเลยเอาเดี๋ยวก็อีต่อไอรายการเราต้องถามเว้ยแต่ว่าถ้าจะทำรายการอื่นมีถามเยอะอย่างนี้ไหมไม่ถามคือการฉีดเนี่ยไม่น่าจะหมกอ่ะคือฉีดมือฉีดขาเอาเป็นว่าคือหรือว่ากำทีเดียวเลยฉีดหมดเลยแหละเฮ้ยประมาณนั้นฉีดทุกอย่างแต่จะฉีดแบบไหนฉีดใต้เนี่ยฟังก่อนออกตัวอาจจะฉีดหัวเดียวก่อนเพราะถ้าฉีด4หัวไม่ได้ฟรีแล้วพอสับ2สับ3ตั้งลำแน่นอนก็ฉีดหัวนึงแล้วพอช่วง300เมตรก็กำเต็มหมดเลยใช่แนวๆนั้นแต่ว่าแหละโหก็บอกมาแล้วไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวเขาด่าทำไมมาสัมภาษณ์แล้วมาเอาไม่หมดแล้วจะมาสัมภาษณ์ทำไมเออพี่โดนด่าทุกเคสอ่ะเนี่ยไม่เมื่อก่อนเนี่ยมายืนจับรถเนี้ยโดนด่าโดนด่ามือจับรถลูกค้าไม่ได้ก็แข่งผู้หญิงห้ามจับอ๋อเป็นมีเหรอเขาเห็นพิตตี้แม่เอานมมาหน้าอ๋อต้องก็แล้วแต่เลยครับยังตาไม่ถือสาวไม่ถือฮะได้หมดยิ่งมีนมมันไม่มีมาไงอยากมีไหมนี่ติดต่อเจ๊ไม่จัดมาต้นซีพีมาแล้วเจนี่เด็กในเครือเยอะนะสักคนนะได้ขอโทษได้หมดอย่าล็อกเรื่องแล้วคัทเป็นของคัทเป็นของ BK พี่ BK อ่าดีเจเจ๊นะคะเจ๊เจ๊นะขอชุดนึงครับ BK คัทนะคะแล้วเกียร์นี่ของอะไรตะเกียร์มันเป็นเจริโก้อ่ะพี่เกียร์เป็น5สปีดพี่แล้วก็เป็นระบบ V-Gate
คือก็ต้องนึงอยู่ใช่ใช้5เกียร์หมดเลยไหมหมดพี่ลั่นด้วยไม่พออีกเหรอไม่พออ่ะฝั่งท้ายช่วยดิก็กำลังขยับอยู่พี่นี่ฝั่งท้ายอะไรอ่ะถามก็บอกมาดิฝั่งท้ายเนี่ยมันอยู่ 2.9 พี่มันก็หนักก็มี 2.7 ขายทุกวันเนี้ยใช้แค่2.9ยางเบอร์3.2อ่ะพี่ก็ขึ้นยางอีกไงก็ได้ไม่ลั่นใช่ก็เดี๋ยวต้องขยับก็เดี๋ยวมันจะขยับไงยางใส่หน้า33ตอนนี้ก็ใส่33อ่ะหน้ายาวอ่ะใช่นี่ยางใส่เท่าหน้ายาวเลยเกือบๆพี่อันนี้ผมใส่แค่วางรถเอาไว้เวลาวิ่งจริงวิ่งอยู่ยางเบอร์32อ๋อนี่ยางนี่เบอร์อะไรอ่ะอันนี้29.5เป็นของคันไมตี้ก็คือใส่ก็ไม่พอแล้วไม่พอพี่ครับ5เกียร์เต็มพี่ฉีด4หัวบูมไป100เลยเหรอบูธอันเนี้ยมันอยู่ราวๆประมาณ70พี่ไม่ถ้าคือ70ปั๊บถ้าฉีดเพิ่มบูธต้องขึ้นนี่ใช่ก็4หัวไม่ร้อยเลยเหรอไม่คือเอารวมแล้วดิอ๋อ70รวมแล้วอ่ะรวมแล้ว70ใช่โอ้พี่ถ้าเกิดว่าแค่หัวเดียวไป70ก็ระเบิดอ่ะพี่นี่คือนมหนูอ่ะเบอร์ใหญ่แม่ไม่ใหญ่นมหนูคิดดูดิไม่มันมีหลายเบอร์อ่ะอีตอไม่ใช่ฟังก่อนเขาไม่ถามฟังก่อนคือให้บอกว่าฉีด4หัวใช่อาจจะใช้แบบว่าหัวเล็กๆ4หัวหรือไม่ฉีดหัวเดียวหัวโตเลย100ม้าอย่างเงี้ยอ๋ออ่าไม่บอกหรือว่า100ม้า4หัว100ม้า4หัว4หัว400อ่ะ100ม้า4หัวคือผมบอกคร่าวๆอ่ะผมบอกแค่คร่าวๆเท่าที่พี่เห็นน่ะแต่รายละเอียดคือจริงๆคือมันเยอะไม่ได้ครับใช่แล้วฉีด4หัวเงี้ยทบไม่กระจุยเหรอมันยางก็ยังอยู่ไงมันไม่เป็นไรคือบางทีแบบว่าด้วยแคมเคิร์มอะไรเงี้ยมันระบายมันระบายทันก็ใช่มันติดที่เทอร์โบไงไม่พี่ลูกโข่งแค่ปิดเดียวเองใช่แต่ว่าลูกเล่นที่พี่สงสัยส่วนตัวใช่ลูกเล่นในการใช้ใบหลังหรือว่าลูกเล่นในการเกิงอะไรเงี้ยมันมีเทอร์โบร้านนี้น่าซื้อมากเทอร์โบตะมันมีระยะน่าซื้อมากขี่สี่หัวยังไม่พังเลยต้องซื้อแล้วเดี๋ยวพี่ขอลูกนะใส่ SUV อ่ะพี่แล้วลืมถามแล้วปั๊มต้องพ่วงเหรอต้องพ่วงเลยคือใช้2ลูกเหรอครับนี่กิโลละ3โลป่ะครับอืมแล้วเคยวัดไดโน่มั้ยว่ากี่ม้าคันเนี้ยอันนี้เหรอพี่ใช่ๆคันนี้อันนี้น่ะถามคันนี้อ่ะคันไหนอ่ะไม่บอกอีกเท่าไหร่กี่ม้าเนี่ยอันเนี้ยมันอยู่ประมาณ600กว่าพี่พอกระโบใหญ่นะใช่เพราะรวมแล้วนะพี่ผมลองกดเลยเพราะว่าวันนั้นอ่ะ600ม้ารวมฉีด4หัวใช่ผมไม่นี่มันไม่เต็มพี่วันนั้นนะผมไม่กล้ากดหมดหรอกผมไม่กล้ากดหมดที่บอกว่าฉีดหมดมาริโน่เนี่ยคือว่ามันฟรีใช่พี่แล้วก็มันเสี่ยงคือเครื่องเพิ่งมันจะหลับด้วยพี่อ๋อเพราะว่าบนไดโน่กับที่วิ่งไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะโหลดไม่เหมือนกันใช่พี่แล้วคันนี้วิ่งกี่รันแล้วอ่ะคันนี้อ่ะพี่มันวิ่งนับรันได้เลยนะเครื่องตัวนึงอ่ะทำมันอยู่วิ่งได้ไม่เกินมา5รันหรอกพี่ขนาดของเบนเนี่ยแบรนด์เนมมันต้องเปลี่ยนเสื้อพี่มันต้องเปลี่ยนเสื้อคือไม่ว่าจะเป็นก้านลูกของแท้จริงแต่เสื้อเนี่ยพี่ใช่ก็พอตาเล่นลูกโตนี่ร้อยกว่าไม่ใช่มันพวกน็อตอะไรพวกเนี้ยเกลียวเมนมันผ่านไม่ได้พี่อ๋อคือขนาดเรามีประกับเมนแล้วนะมันทานไม่อยู่แต่คือก็มันยืดระยะได้หน่อยได้6รันใช่ครับมันยืดได้อ๋อแต่ว่าก็ต้องเอาฮอนใช่ช่วงล่างไหมข้างหลังไหมมันวิ่งได้ไม่ตลอดนี่ขาดใจหลายเรื่องเลยคันนี้มันข้างหลังตาไม่อยากตอบแล้วแฟนจะบอกโอ้มากไม่อยากตอบแล้วเจอพี่กรรู้มากเนี่ยโหปั๊มติ๊ก3ตัวครับทำไมต้องใช้เยอะขนาดนี้เออใช่ก็คือทำเผื่อไว้ด้วยพี่ให้มันทันเพราะว่าปั๊มมันใช้มันกินแรงดันเยอะใช่ครับพี่แล้วกล่องใช้กล่องอะไรฮะกล่องเป็นสแตนยี่ห้อบอกได้มั้ย ECU พี่อ๋อ ECU ครับซาจูนเองครับเป็นตัวแทนด้วยจูนเองด้วยครับแล้วช่วงล่างก็เป็น A-arm พี่อ่าฮะก็ไม่มีอะไรมากเหมือนทั่วไปครับเดี๋ยวรู้สึกว่าจะไม่อยากตอบคำถามแล้วมาฝากท้ายรายการเลยดีกว่าอย่าเดินมาเดินมาฝากดิรู้สึกหลังถามอึกอักอึกอัก
ถามเยอะอ่ะถามโรงรับตับแตกอ่ะไม่ใครจะบอกวะเอ้าคอนเซ็ปต์รายการเราเว้ยเข้าใจมาสัมภาษณ์รายการอื่นก็เหมือนกันน่ะใช่แต่ว่าบางครั้งเราจะดูลูกค้าเป็นเมนหลักว่าเขาบอกได้มากน้อยแค่ไหนเลยบอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าบอกเยอะแล้วนะเยอะแล้วเยอะแล้วนะใช่ใช่ปกติก็ไม่มีพิธีกรไงถามผมก็ได้เอาล่ะนะเราพิเศษเลยพิเศษใส่ไข่ใช่หมูแรกไล่อู่สักกี่ตูมึงบอกมันเงียบๆอย่าเพิ่งถามเยอะได้ไหมไล่อู่โดนหมดอ่ะโดนหมดอ่ะอึกอักอึกอักถ้าเหมือนรายการอื่นก็ทั่วไปรายการเรานี่ต่ออึกนะคะฝากป้าขายของหน่อยว่าจะมาซื้อของก็ยังไงฝากติดตามFacebook ผมด้วยนะฮะแล้วก็ชื่ออะไรชื่ออะไรพิเชษยนต์นะครับภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษพิเชษยนต์ครับแล้วก็ใครที่จะติดต่อซื้อเทอร์โบผมหรือจะเป็นหัวฉีดก้านแคมมิโก้อะไรเงี้ยเข้าไปดูในติดตามในFacebook ผลงานได้ท่านบอกตรงว่าผลงานดีแน่นอนฝากที่อยู่ร้านแล้วก็เบอร์โทรที่อยู่นะครับก็อยู่สมุทรปราการนะครับอยู่แถบบางปูนะครับบางปูเส้นสุขุมวิทนะครับสายเก่านะฮะติดถนนใหญ่เลยฮะถ้ามาจากห้างเลยนะโรบินสันโลตัสครับโลตัสกี่กิโลวันนี้ประมาณ 3-4 โลครับ3-4 โลครับก็ถึงแล้วอยู่ขวามือครับที่ถนนใหญ่เลยสังเกตง่ายมาถึงแล้วรถจอดละกี่ละกะใช่ครับรถจอดเยอะหน่อยดูได้เลยครับเยอะหน่อยโอ้เบอร์โทรเลยค่ะเบอร์โทรนะครับ085นะครับ325936นะครับครับเบอร์ผมเองครับวันนี้เราก็มารบกวนตะครึ่งวันแล้วจับมือหน่อยที่บอกข้อมูลแล้วขอบคุณเรื่องเทอร์โบขอเทอร์โบไปรายการด้วยไม่ใช่แหมไปลองวิ่งหน่อยได้ไหมเดี๋ยวขอมาคืนได้ไม่มีปัญหาพี่เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้ามีรถเด็ดๆทำเวลาดีๆในงานใหญ่ๆใช่ไหมเราติดตามคันนี้ดีกว่าว่าลง8หรือเปล่าถ้ามีลงเดี๋ยวเราไปเจอที่สนามได้แล้วไปจอดรวมรุ่นจับแตกนะคะวันนี้ก็ขอตัวขอบคุณตาคุณตาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับว่าจะเป็นเทปไหนต่อไปมอไซค์ว่าจะเป็นอู่ไหนโดนด่าหรือเปล่าโซเชียลด่าครับไปขอบคุณค่ะฝากถึงคนที่รักรถนะครับรักในการแต่งรถชอบความแรงแต่งรถผมฝากนิดนึงนะครับก็คืออยากให้ไปเล่นในถนนหลวงนะครับเพราะว่าถนนหลวงเนี่ยมันอันตรายนะครับมาแข่งในสนามด้วยครับได้ชื่อเสียงแล้วก็คนยกย่องด้วยฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราจะได้มีชื่อเสียงในวงการนี้ด้วยครับ